สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองเกี่ยวข้องกับคำพิพากษาของศาลนะครับปรากฏว่าศาลได้มีการพิพากษายกฟ้องทักษิณนะกรณีสั่งธนาคารกรุงไทยเนี่ยปล่อยกู้กฤษฎานครนะชี้นะครับพยานโจทย์เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักให้เชื่อว่าซูเปอร์บอสอย่างทักษิณเนี่ยเป็นคนสั่งการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับสนามหลวงนะครับเมื่อ 14.50 30สิงหาคมนายวิชัยเอื้ออังคณากุลรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนพร้อมองคณะผู้พิพากษา9คนนัดฟังคำพิพากษาคดีทักษิณร่วมทุจริตปล่อยกู้สินเชื่อกรุงไทยกับกลุ่มกฤษฎานครคดีหมายเลขดำอม3/2555อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรอายุ70ปีอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่23เป็นจำเลยที่1และนายวิโรจน์นวลแขอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือของกฤษฎามหานครจำกัดมหาชนร่วมกับพวก27คนกลุ่มนายวิโรจน์และผู้บริหารธนาคารกรุงไทยบมจ.กฤษฎานครศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วเมื่อ26สิงหาคม2558ให้จำคุกทั้ง24คนนะฮะยกฟ้อง2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา157นะครับความผิดพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502ความผิดพรบธนาคารพาณิชย์2505ความผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535ความผิดพรบบริษัทมหาชนจำกัด2535กรณีเมื่อวันที่8ถึงกันยายน2546ถึง30เมษายน2547ได้อนุมัติสินเชื่อให้นิติบุคคลซึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้นำไปซื้อที่ดินโดยไม่มีการวิเคราะห์ถึงฐานทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อแหล่งเงินทุนที่จะชำระหนี้และไม่มีการควบคุมติดตามดูแลทรัพย์สินเชื่อหลังการอนุมัติโดยใกล้ชิดรวมทั้งไม่เรียกหลักประกันให้การคุ้มหนี้นะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคารกรุงไทยนะครับผู้เสียหายโดยจำเลยนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตนะครับเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยได้รับความเสียหายจำนวน100กว่าล้านประมาณนี้นะครับแล้วก็โดยอัยการสูงสุดยื่นคดีนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนยื่นฟ้องคดีเมื่อ13มิถุนายน2555แต่ระหว่างที่เริ่มทำการพิจารณาคดีปรากฏว่าทักษิณได้หลบหนีคดีศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะในส่วนของทักษิณออกจากระบบไว้ก่อนพักการพิจารณาไว้จนกว่าจะกลับมาดำเนินคดีต่อมาในปีพุทธศักราช2560ได้มีการออกกฎหมายใหม่พรบว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพ.ศ. 2560วิอม.นะครับซึ่งให้อำนาจศาลนะครับพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยได้นะครับนายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดจึงยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อพฤศจิกายน2560ขอให้นำคดีนี้นะฮะที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะในส่วนของทักษิณจำเลยที่1ขึ้นมาพิจารณาใหม่โดยไม่มีตัวจำเลยตามวิอม.นะครับมาตรา28คดีนี้ทักษิณจำเลยได้มอบทนายความร่วมโต้แย้งคดีเป็นสำนวนแรกและสำนวนเดียวที่ได้ถูกยื่นฟ้องในศาลฎีกาซึ่งวันนี้ทนายความก็ได้มาฟังคำพิพากษาด้วยนะครับ
ทั้งนี้คณะองค์คณะได้พิจารณาแล้วว่าองค์คณะเสียงข้างมากเห็นว่าข้อโต้แย้งประเด็นทางการกฎหมายนะครับที่นายทักษิณต่อสู้ว่าคตส.ไม่มีอำนาจไต่สวนนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในคดีอื่นนะครับไว้แล้วซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่5/2551ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับการพิจารณาของศาลฎีกาด้วยนะครับส่วนจำเลยที่1นะฮะกระทำผิดหรือไม่องค์คณะเห็นว่าพยานอัยการโจทซึ่งเป็นคดีกรรมการธนาคารกรุงไทยผู้เสียหายเบิกความเกี่ยวกับซูเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสนะครับเห็นชอบและสั่งให้อนุมัติสินเชื่อให้กลับกลุ่มกฤษฎานครจำเลยที่19ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นจำนายที่1จำเลยที่1หรือไม่เพราะพยานได้รับฟังมาจากจำเลยที่2ในคดีนี้พยานปากนี้จึงจำเป็นยังเป็นพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักว่าทักษิณจำเลยที่1สั่งให้จำเลยที่2และ4ถึง4นะครับเป็นผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีอำนาจอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มกฤษฎานครจำเลยที่19นะจึงพิพากษายกฟ้องนะครับก็ปรากฏว่าจากการรายงานข่าวในทักษิณชินวัตรก็ผ่านศาลฎีกามาในการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวตนของจำเลยตามกฎหมายและได้มีคำพิพากษาในสำนวนคดีอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้น3คดีประกอบด้วยคดีปปช.ยื่นฟ้องกล่าวหาปล่อยกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ให้กับรัฐบาลพม่าวงเงิน 4,000 ล้านบาทศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่23เมษายน2562ให้จำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาคดีปปช.ยื่นฟ้องกล่าวหาร่วมทุจริตโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย2ตัวและ3ตัวหวยบนดินศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่6มิถุนายน2562นะครับให้จำคุก2ปีโดยไม่มีการลงรอลงอาญาในคดีปปช.ยื่นฟ้องกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปี2546ได้เสนอให้กระทรวงการคลังสมัยร้อยเอกสุชาติชาววิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทอุตสาหกรรมปิโตเคปิโตเคมีไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ TPI ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่29สิงหาคม2561ให้ยกฟ้องทักษิณนะครับโดยมีคดีศาลฎีกากำลังพิจารณาคือคดีอัยการสูงสุดยื่นฟ้องกล่าวหาแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมเป็นภาษีสัมปทานมิตรเอื้อทุนบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นมหาชนทำให้รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านเมื่อปี2551นะครับขณะเดียวกันเนี่ยคดีมีคดี TPI ยกฟ้องคดีหวยบนดินกรุงไทยเปลี่ยนแปลงภาษีสัมปทานมือถือเป็นของสัมปทานมิตรอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาศาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีจำคุกมีทั้งหมดคดีเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ที่กล่าวถึงมี5คดีนะครับคดี Exim Bank จำคุก3ปี TPI ยกฟ้องคดีหวยจำคุก2ปีคดีกรุงไทยยกฟ้องคดีสัมปทานมือถือเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะครับทำไมผมนำมาเรื่องนี้มาเล่าอย่างละเอียดเลยเบื้องลึกของมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องคดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝั่งทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาเนี่ย มันไปเริ่มต้นที่เห็นปมของปัญหาตั้งแต่การเข้าไปอยู่ในวัดพระแก้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาเชิงการต่อต้านซึ่งบางคนเข้าใจการวัดพระแก้วมันคืออะไรผมอธิบายให้ฟังนะว่าในราชวงศ์จีนเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในราชวงศ์จีนนะครับราชวงศ์จีนเนี่ยราชทายาทกับลูกของฮ่องเต้เนี่ยมีอำนาจที่แตกต่างกันแต่ฮ่องเต้ตั้งคนหนึ่งเป็นราชทายาทแต่ลูกของฮ่องเต้อีกคนเนี่ยก็มีอำนาจมากกว่าก็จัดงานบุญก็เป็นการทำบุญเมืองขึ้นมาโดยเรียกข้าราชการทั้งหมดมาร่วมทำบุญเมืองเพื่อแสดงศักยภาพก่อนที่จะเข้าทำอะไรฮะยึดอำนาจนี่ก็เป็นที่มาคนที่เข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์
เรื่องของการวางฐานอำนาจเชิงการปกครองการเปลี่ยนแปลงเชิงการปกครองจะรู้ทันทีว่ามันเกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นส่วนเรื่องของการกระทำความผิดการกระทำความผิดทางการเมืองเนี่ยนะฮะเวลาทำอะไรไปทำอะไรไปเนี่ยการเมืองมันใครไปเข้าการเมืองไปถูกกล่าวหาบนศาลนะแต่เนี่ยมันก็ถือว่าเข้าคุกไปครึ่งตัวละคนไปเข้าการเมืองนะฮะยิ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยบางคนโอ้โหสมัยก่อนนี่ใครเป็นฝ่ายบริหารนี่ถือว่าเท่มาตอนนี้เป็นแล้วมันประชาชนโอ้ดีเป็นเจอต่อหน้าโอ้ดีครับท่านดีใจด้วยอย่างนี้แต่การรังเกียจเดียดฉันมันมีมากขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยทักษิณมาเลยเนี่ยนักการเมืองมีภาพเป็นลบ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 ตลอดก่อนหน้านั้นก็ยุค2535เป็นภาพลบของทหารต่อมาก็ปฏิรูปการเมืองปี2540 40ก็เละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะก็ต้องยึดอำนาจปี50พอยึดอำนาจปี50ก็ยึดอำนาจปี57ยึดอำนาจปี49รัฐธรรมนูญปี50ยึดอำนาจปี57มาออกรัฐธรรมนูญปี60 10ปีหน40 50 60ก็ออกรัฐธรรมนูญไล่มา10ปีหน10ปีหนรัฐธรรมนูญฉบับละ10ปีนะครับเรื่องของการยกฟ้องทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งเสื้อแดงฝั่งทักษิณก็บอกว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยโดนพิพากษาโน่นนี่นั่นศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่เห็นนะเอ็กซิมแบงค์จำคุก3ปีผิด TPI ทักษิณได้รับการยกฟ้องคดีหวยบนดินจำคุก2ปีเพราะผิดคดีธนาคารกรุงไทยปรากฏว่าคนอื่นจำคุกหมดทักษิณยกฟ้องไม่เรียกว่าศาลยุติธรรมจะเรียกว่าอะไรนะซึ่งผมเรียนให้ทราบนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะที่ผ่านมาแกนนำเสื้อแดงก็กล่าวหาโอ้ยเสื้อเหลืองไม่เห็นโดนติดคุกเลยงั้นงี้งั้นตอนนี้ที่เหลืองติดคุกคุณส่วนที่ติดคุกมามากกว่าแกนนำเสื้อแดงเลยทำไมเวลาพิพากษาตัดสินให้ฝั่งตัวเองชนะก็บอกว่าศาลยุติธรรมนะแล้วก็พวกเขาเป็นคนดีนะก่อนหน้านี้ฝั่งเสื้อแดงถูกตัดสินเรื่องยกฟ้องเรื่องการเผากรุงเทพปรากฏว่าบอกนี่ไงเสื้อแดงไม่ได้เป็นคนเผาคำถามคือใครเป็นคนเผาก็บอกไอ้พวกมือที่3ชายชุดดำไปมาล่าสุดศาลพิพากษาให้เสื้อแดงชดใช้กรณีการเผากรุงเทพกรณีการปลุกระดมไปคนไปทั้งหมด19ล้านนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเรียนให้ทราบนะมันเป็นวาทกรรมเชิงการต่อต้านเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์ทั้งนั้นศาลกระทำการในพระบรมอภิไธยตัดสินถูกต้องตามกระบวนการทุกประการวันนี้คำพิพากษาในเรื่องของธนาคารกรุงไทยยังไม่จบนะธนาคารกรุงไทยผู้บริหาร20คนเนี่ยโดนจำคุกไปแล้วยังเหลือโอ๊คลูกทักษิณซึ่งตอนนี้ถูกดีเอสไอส่งเรื่องดำเนินคดีไปจะมีคำพิพากษาเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนจำไม่ผิด26พฤศจิกายนนะครับแต่คดีของทักษิณเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างถูกบ้างผิดบ้างรอดบ้างยกบ้างไม่ยกบ้างนะครับก็คงสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้หมายความว่ามีการเอาเป็นเอาตายเขาก็เริ่มปรับตัวนะปรับตัวอย่างมากนะครับในงานพระราชพิธีนะครับก็ให้ลูกให้ครอบครัวนะไปถวายพระพรนะพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีก็เริ่มปรับตัวนะเพราะที่ผ่านมาเขาถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีตอนนี้มันก็เริ่มคนเรามันก็มีโอกาสในการปรับตัวเริ่มเข้าใจนะครับสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมากขึ้น ขออภัยเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นบริบททางการเมืองเราก็คงเห็นอะไรมากขึ้นนะท่าทีของแกนนำเสื้อแดงก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างจตุพรพรหมพันธุ์ก็เริ่มไปเป็นจิตอาสาที่ผ่านมาโอ้โหกระสุนนี่เป็นโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปผมถึงบอกไหมการเมืองมันมีเวลาของมันที่ผ่านมามีคนบอกว่าโอ้ยเราจะไม่มีพระมหากษัตริย์ต่อไปแล้วจะล้มแล้วจะไม่มีแล้วราชการที่10ผมเป็นคนเดียวยืนออกสื่อมีแน่นอนฟันธงเราได้เห็นแน่ก็หมายถึงวันนี้
ตอนนั้นกระแสแรงฮะโซเชียลมีเดียถล่มยับเลยตอนนี้ไอ้พวกถล่มเป็นไงฮะแทบไม่มีแผ่นดินอยู่หนีสุดท้ายไปอยู่ในพื้นที่ไหนพื้นที่ที่ประเทศนั้นๆให้การสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังพวกเขาหนีไปอยู่ฝรั่งเศสกันโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่สนับสนุนให้ล้มการปกครองในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย เมื่อ24มิถุนายน2475เราเริ่มเห็นนะปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสให้ทักษิณศาลยกฟ้องเนี่ยเป็นโอกาสให้ทักษิณนะครับเป็นโอกาสให้ทักษิณถ้าทักษิณคิดให้ดีอายุ70ปีแล้วนะครับถ้ากลับตัวกลับใจก็ทันถ้ากลับตัวกลับใจไม่ทันนะก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนสมัยก่อนก็ประหาร7ชั่วโคตรตอนนี้คดีจำนำข้าว นะครับการยึดทรัพย์มันไม่ใช่ยึดทรัพย์เฉพาะยิ่งลักษณ์นะเพราะมีกฎหมาย7ชั่วโคตรขึ้นมาจะต้องยึดทรัพย์7ชั่วโคตรสมัยก่อนก็ตัดหัวริบเรือนนะนั่นหมายความว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีคำพิพากษาของธนาคารกรุงไทยเนี่ยคงเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ดีที่ทักษิณต้องพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นท
ที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิริจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ